คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็น่าสงสารเหมือนกันวันนี้ฝั่งของสามีต้องมาร้องทนายรณรงค์แก้วเพชรอยู่กินกับเมียมาหลายสิบปีเลยเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยนะสองสามีภรรยาเนี่ยไปทำงานที่เกาหลีกันคู่เสร็จปุ๊บมีญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตผัวก็เลยบอกว่าบ้านเรามีหนี้เยอะเนาะเธอกลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวพี่จะทำงานอยู่ที่เกาหลีเนี่ยหาเงินใช้หนี้ให้แทนไม่กลับบ้านเลยนะคะไม่กลับไทยเลยจนกระทั่งล่าสุดวันนี้ที่กลับมาที่เมืองไทยแล้วมารู้ความจริงว่าภรรยาที่กลับมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยนี่เนี่ยแทบไม่เหลือแล้วเพราะถูกหวยรางวัลที่1ไปเห็นบอกถูกไป12ล้านอะแล้วผมไม่รู้เลยหลังจากนั้นเมียไม่บอกเหรอเมียไม่บอกเท่านั้นไม่พออันนี้คือเลขหวยใช่ไหมที่ถูกรางวัลที่1ไป12ล้านเมียไม่บอกสักคำเท่านั้นไม่พอที่มันช้ำใจก็คือมารู้ความจริงว่าเมียผมที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาอยู่ชัยภูมิแต่งงานใหม่แล้วแต่งกับตำรวจด้วยมันเลยช้ำเป็นดอกที่2ในช่วงหลายสิบปีที่ผมอยู่ที่เกาหลีคุณผู้ชมส่งเงินให้เมียเดือนละ 30,000 โอ้โหให้เมียเนี่ยคิดว่าเมียจะเอาไปใช้หนี้แล้วสุดท้ายวันนี้ความมาแตกหนี้ค่ะเมียไปเขาเรียกว่าอะไรไปผูกข้อไม้ข้อมือแต่งงานใหม่กับตำรวจภาพทางขวามือคือภาพงานแต่งเนี่ยที่เพิ่งแต่งงานกัน25กุมภาที่ผ่านมาส่วนภาพทางซ้ายคือคนที่เป็นสามีนั่งร้องไห้เพราะไปทำงานอยู่เกาหลีอยู่ตัวคนเดียวแล้วส่งเงินมาให้เดือนละ 3-4 หมื่นนี่ฮะถึงขนาดว่าคุณนรินทร์หรือนายเอกเนี่ยนะฮะต้องเดินทางไปแล้วขอความเป็นธรรมไปร้องเรียนกับคุณทนายรณรงค์แก้วเพชรช่วยหน่อยช่วยจัดการเรื่องนี้หน่อยเพราะเรื่องนี้กลายเป็นว่าทางฝั่งตำรวจเขาจะไม่รู้เชียวหรอว่าผมส่งเงินมาให้หรืออย่างน้อยที่สุดไม่รู้เชียวหรอว่าผู้หญิงคนนี้เขามีสามีอยู่แล้วคือทางด้านของคุณเอกคุณนรินทร์หรือว่านายเอกเนี่ยนะบอกว่าตลอดช่วงระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมามีลูกด้วยกัน3คนยากจนมีหนี้2ล้านแล้วอย่างที่ฝ้ายบอกคือไปทำงานเพื่อมาชดใช้หนี้ที่ตัดสินใจให้เมียกลับมาก่อนเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเขาตั้งครรภ์7เดือนแล้วทางด้านของแม่ผมเสียก็เลยตกลงกันว่ากลับมาแต่ประเด็นคือถูกหวยก็ไม่บอกแล้วพอผมรู้ผมกลับมาก็คิดว่าเออหนี้สินคงไม่มีแล้วมั้งสุดท้ายมาเจอความจริงแบบนี้เข้าลองฟังนะคุณนรินทร์ดูเชื่อผมรู้ข่าวว่าเขาแต่งงานวันที่29เดือนที่แล้วเออวันที่25เดือนที่แล้วเนี่ยครับ25เดือนกุมภาครับแต่ไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้เรื่องเลยแล้วลูกเราได้บอกไหมไม่บอกลูกโทรไปหาลูกตอนนั้นที่ผมอยู่เกาหลีก็ผมโทรไปหาลูกวันคืนวันเสาร์ลูกร้องไห้อย่างหนักมากเลยลูกสาวคนโตผมก็บอกว่าไม่ต้องร้องร้องทำไมสงสัยจะพอผมนึกได้ว่าทำไมลูกถึงร้องขนาดนั้นแล้วคุณนรินทร์บอกว่าทุกวันนี้นะส่งเงินมาให้เมียเนี่ยคือ 3-4 หมื่น 3-4 หมื่นทุกเดือนกลับมาเมืองไทยตอนนี้กะว่าจะมาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเหลือเงินติดตัวเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะ 60,000 บาทโอ้ตายแล้วคือแล้วทนายรณรงค์พูดเป็นแบบนี้น่าสนใจบอกว่าคือเรื่องถูกหวยเนี่ยจริงๆแล้วต้องแบ่งกันคนละครึ่งตามกรรมสิทธิ์ร่วมเราก็สงสัยอ้าวแต่เขาไม่ได้จดทะเบียนอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะทนายรณรงค์บอกว่าให้ดูกรรมที่ผ่านมาคือหมายถึงว่าพฤติกรรมของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเพราะคุณนรินทร์ส่งเงินมาให้เดือนละ 3-4 หมื่นแสดงว่ามันเป็นหลักฐานชัดเจนว่าเขายังอยู่กินด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อผู้หญิงถูกลอตเตอรี่ก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งแล้วทางด้านของตำรวจชุดควบคุมฝูงชนที่มาแต่งงานกันใหม่เนี่ยจริงๆยื่นเอาผิดทางวินัยได้ด้วยใช่เป็นข้าราชการเอาฟังเสียงทนายรณรงค์สักนิดนึงค่ะผมว่าถ้าเขาไม่ได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยาเนี่ยฝ่ายชายเขาไม่จำเป็นต้องส่งเงินให้เดือนเราต้องเกือบ 30,000 คุณจะบ้าเหรอคุณเกิดไม่ได้เป็นผัวเมียกันจะส่งเงินให้ทำไมแสดงว่าเขายังอยู่กินกันฉันสามีภรรยาอยู่ในขณะที่เขากำลังซื้อลอตเตอรี่มันก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งตามหลักกรรมสิทธิ์ร่วมส่วนสามีใหม่ที่มาแต่งงานเนี่ยเห็นว่าเป็นตำรวจใช่ไหมก็น่าจะรู้ว่าเขายังไม่ได้เลิกกันถ้าเขาเลิกกันแล้วอ่ะท่านนี้จะส่งเงินให้ทำไมมันเคยมีเหรอคนที่เขาเลิกกันแล้วยังมานั่งส่งเงินให้อีกเขาส่งให้ไปดูแลในครอบครัวไม่ได้ส่งให้เลี้ยงดูลูกอย่างเดียวด้วยแล้วคุณก็ยังไม่ได้แจ้งเขามีสิทธิ์ที่จะยื่นเอาผิดทางวินัยโทษหนักสุดนี่คือออกจากราชการตำรวจนะครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็ตามแต่มันเป็นที่รับรู้กันในหมู่บ้านว่าเขาเป็นผัวเมียกันผัวไปทำงานที่เกาหลีเมียเลี้ยงลูกอยู่ชัยภูมิ
ลองคุยกันดูว่าจะเอาอย่างเนี่ยฮะและการส่งเงินมาให้เมียทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยมันเป็นหลักฐานชัดเจนว่าเขายังมีสถานะเป็นผัวเป็นเมียกันก็นั่นน่ะสิแล้วเป็นตำรวจด้วยเนี่ยเดี๋ยวโดนเรื่องของวินัยด้วยนะคะ